เอ้าอะไรเนี่ยมึงจะมานั่งเก๊กทำไมเนี่ยวันเนี้ยมึงจะได้เห็นน้ำตาผู้หญิงอย่าบอกนะมึงนั่งดักไถเงินคนแก่อยู่ใช่ถ้าไม่ให้ตังกูมีน้ำตาไหลแน่ฮึ มุก5บาท10บาทมึงเอามาเล่นกับกูงั้นกูเพิ่มให้เป็น20เล่นกับกูได้ป่ะเอ้าได้สิราคาเพิ่มหน้าเล่นหน่อยโอ้ยกูไม่เล่นโอ้ยมาทางหล่อซะแล้วมึงเนี่ยอุ้ยอ่ะมีอะไรทำไมต้องคุยกันวันนี้คุณมิ้นครับเชิญนั่งก่อนครับโอ้โหเรียกซะห่างเหินเลยนะมึงก็เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอ่ะจะให้เรียกป้าเรียกม้ากับเขาได้ยังไงแล้วโอ้โหประชดประชันงั้นมีอะไรก็รีบพูดมาฉันมีนัดกับคุณเอที่นิ่งเนี่ยเจ็บใช่อ่ะโอ้พอดีเลยอีเจอยู่ก็ดีแล้วฉันกำลังเหงาเหงาเบื่ออยู่พอดีเลยเงียบคนเขาคุยกันอยู่เนี่ยทำไมไม่ดูวะมันมีเรื่องกันอยู่ใช่ป่ะงั้นฉันกลับอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนจะอยู่ทำไมกูมาเนี่ยเพราะว่ากูกำลังเบื่อกูไม่ได้อยากหาเรื่องเครียดใส่สมองพี่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเครียดคิดว่าเป็นเรื่องสนุกสินึกว่านั่งดูซีรีส์เกาหลีอยู่รักวุ่นวายกับไอ้ควายพุงพุ้ยมานั่งสนุกเรื่องนี้พระเอกตลกเรื่องนี้สนุกมัวแต่ยืนจ้องหน้าอยู่ได้มีอะไรก็รีบพูดมาผมพูดปากเปล่าอ่ะคุณมิ้นอาจจะไม่เชื่อรอหลักฐานของผมมาก่อนดีกว่าครับไอ้ยงมันจะทำอะไรมันบอกผมว่าวันนี้เราจะได้เห็นน้ำตาผู้หญิงไม่รู้มันจะทำอะไรให้เจมิ้นร้องไห้พี่หรือว่ามันจะเอานิ้วจิ้มถ่ายเจมิ้นกูบอกแล้วว่ากูมาเนี่ยเพราะกูอยากหายเบื่อไม่ใช่เพื่อความเครียดโอ้แต่5บาท10บาทก็จะเล่นอยู่เนาะม้าจ๋าทางนี้จ้ะไอ้ยมันมีม้าตัวใหม่แล้วหรอวะใช่พี่ตัวเนี้ยเพิ่งแข่งได้ถ้วยมามันเลยซื้อมาเก็บไว้เอาจะมาโกรธผมทำไมไหนบอกอยากหายเครียดก็อุตส่าห์เล่นด้วยนะเนี่ยเออม้าจ๋าจ๋าที่ป้านัดม้ามาวันเนี้ยคือป้าอยากจะบอกกับม้าว่าป้ามูฟออนได้แล้วนะและพร้อมที่จะเริ่มต้นรักใหม่กับม้าจ๋าเออลืมแนะนำไปคนเนี้ยเป็นเมียเก่าป้าจ้ะเอาแล้วมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่างานเนี้ยจะเสียน้ำตาหรือเสียเลือดอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ